بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ได้เวลา10นาฬิกาตรงนะครับจะเป็นเวลาที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันนะครับและในวันนี้ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะนำความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามมานำเสนอแก่พวกเรานะครับแล้วก็ผมได้เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ล้ำลึกเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ได้เขียนขึ้นนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะอยู่บนโลกนี้นะครับนั่นหมายความว่ามนุษย์ยังไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้แต่ว่าในประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็ได้บอกถึงการสร้างแล้วก็การมาของมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกนะครับมนุษย์ธรรมดาถ้าหากว่าไม่ได้รับการโดนใจหรือวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่มีความรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการความรู้เรื่องที่มาเรื่องของการสร้างมนุษย์แล้วนะครับเราก็จะต้องหันไปหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นวจนะที่อัลลอฮฺทรงได้ประทานให้แก่มนุษยชาติเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นรูทแมปเป็นแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตนะครับเมื่อเราเปิดคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงได้ประทานมาเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตมนุษย์นะครับคัมภีร์กุรอานก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคัมภีร์กุรอานนะครับรวมทั้งเรื่องราวต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์นะครับดังนั้นเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้เรื่องราวของนบีอาดัมนะครับมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีที่มาจากไหนมนุษย์มีสถานะอะไรในโลกนี้แล้วก็มนุษย์มาโลกนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรมีสถานะอะไรบนโลกใบนี้และเมื่อมนุษย์ตายไปแล้วนะครับมนุษย์จะมีสถานะอย่างไรหลังจากหมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนและมนุษย์จะประสบชะตากรรมอย่างไรนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะนั้นคัมภีร์กุรอานนะครับก็จึงได้บอกว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันถูกประทานมาเกี่ยวกับมนุษย์นะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อาดัมนะครับเป็นตัวแทนมนุษย์นั้นเรื่องราวของอาดัมเนี่ยนะครับจึงถูกเล่าเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็คัมภีร์ก่อนหน้านี้เราจะพบว่าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับก็มีการบอกเรื่องราวของอาดัมเอาไว้แต่ว่าหลังจากสมัยของนบีอีสาและอิสลามแล้วเนี่ยคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งเป็นที่รวมของคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปนะครับส่วนหนึ่งก็หายไปแล้วก็มีการแต่งเสริมขึ้นมานะครับก็ทำให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันหมดไปนั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อที่จะยืนยันวจนะดั้งเดิมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ถูกประทานให้แก่บรรดานบีถ้าหากว่าเราเปิดคัมภีร์กุรอานกับคัมภีร์ไบเบิลนะครับเราก็จะพบว่ามีเรื่องราวของนบีก่อนๆเหมือนกันนะครับแต่ดังที่บอกไปนะครับว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับมีการเล่าเรื่องราวของบรรดานบีเอาไว้นะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีก่อนหน้านี้ก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็มีบทบาทและก็ความสำคัญในการเผยแผ่อิสลามนะครับ
เราก็มาดูแล้วกันนะครับว่าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับมันมีบทบาทอย่างไรนะครับประวัติศาสตร์ของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์เราจะเห็นนะครับว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีการบอกเรื่องราวตั้งแต่การสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็นบีคนต่างๆนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกมานะครับเพื่อนำสารของพระองค์มาอย่างโลกใบนี้แล้วก็มาถึงสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆนะครับมาบอกเล่าให้แก่คนที่ท่านไปเผยแพร่ในนครมักกะห์นะครับเพื่อจะบอกให้ได้รู้ว่าคนก่อนหน้านี้นะครับมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความแข็งแกร่งนะครับอย่างเช่นในสมัยของนบีฮูดนบีโซเลในสมัยของเฟโรอูนนะครับซึ่งในสมัยก่อนก็เป็นอาณาจักรที่เรื่องอำนาจนะครับอาณาจักรอียิปต์ที่ภายใต้การปกครองของเฟโรอูนมีอำนาจมากมายนะครับแต่ว่าเมื่อผู้คนในสังคมนะครับปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมรับคำสอนของพระองค์นะครับแล้วก็ฝ่าฝืนขอบเขตที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ประชาชาติเหล่านั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ว่าจะมีอำนาจมากมายมีความมั่งคั่งอย่างไรนะครับก็ถูกทำลายไปนะครับเรื่องราวเหล่านี้ถูกนำมาถ่ายทอดให้แก่ชาวมักกะได้รับรู้นะครับว่าอย่าได้โอหังเพราะท่านนบีมูฮัมมัดนะครับท่านเกิดในเมืองมักกะเกิดในแผ่นดินอาหรับนะครับกระท่านก็ได้นำเอาเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งชาวอาหรับเนี่ยเขาก็รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชาวสมูธซึ่งอัลลอฮฺบาร์ได้ส่งนบีซอลและไปเผยแผ่สั่งสอนนะครับแต่ว่าเมื่อชาวสมูธเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังนบีแล้วก็ต่อต้านนบีซึ่งก็หมายความว่าชาวสมูธเนี่ยนะครับไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และก็ต่อต้านอัลลอฮฺบาร์ละดังนั้นเมื่อต่อต้านอัลลอฮฺบาร์ละอัลลอฮ์ก็ทำลายบ้านช่องของชาวสมูธเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นโดยการเจาะภูเขาไปแล้วก็ชาวสมูธก็คิดว่าถิ่นฐานบ้านช่องของตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่มีวันที่ใครจะมาทำลายได้แต่เมื่ออัลลอฮฺสุบะฮฺลาลงโทษชาวสมูธก็ปรากฏว่าชาวสมูธนะครับก็ถูกทำลายจนกระทั่งคัมภีร์กุรอานก็บอกเอาไว้ว่านะครับในแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับไม่มีชาวสมูธอยู่เลยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ได้ทำลายล้างชาวสมูธเนี่ยนะครับจนไม่มีผู้ใดหลงเหลืออยู่เลยแต่ว่าบ้านที่ชาวสมูธสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในแผ่นดินอาหรับที่ชาวมักกะฮ์เวลาเดินทางขึ้นไปค้าขายอย่างประเทศซีเรียเนี่ยนะครับก็ยังเห็นอยู่อันนั้นก็เป็นหลักฐานนะครับเพื่อที่จะให้ชาวมักกะฮ์ได้รู้นะครับว่าชาวสมูธเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความมั่งคั่งมีความมั่นคงเข้มแข็งมากกว่าชาวมักกะฮ์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเพราะชาวสมูธเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เชื่อนบีศ็อลละนะครับอัลลอฮ์ก็ทำลายเพราะนั้นเราจะได้เห็นนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่การศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้รับวะฮีหรือรับอายะห์จากอัลลอฮ์นะครับมาบอกให้รู้ว่าพระองค์เนี่ยมีแบบแผนเกี่ยวกับเรื่องสังคมมนุษย์นั่นก็คือว่าพระองค์จะให้สังคมมนุษย์หรือชุมชนมนุษย์เนี่ยนะครับมีความเจริญมั่งคั่งขึ้นมาเมื่อมนุษย์มีความเจริญมั่งคั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็หลงระเริงหลงระเริงจนถึงกับละเมิดขอบเขตทางด้านศีลธรรมแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอและคนด้อยโอกาสฉะนั้นอัลลอฮฺกัสวะลาจึงส่งนบีลงมาเพื่อเป็นการตักเตือนคนเหล่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจในสังคมว่าให้มาอยู่ในขอบเขตที่อัลลอฮฺกัสวะลาได้ทรงกำหนดเอาไว้นั่นก็คือขอบเขตทางศีลธรรมอย่าละเมิดขอบเขตทางศีลธรรมแต่เมื่อนบีมูฮัมมัดทั้งหลายมาสั่งสอนผู้คนผู้คนที่มีอำนาจในสังคมนะครับก็มองเห็นนบีเนี่ยเป็นคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกับพวกเขา
แต่ไม่ได้มีความมั่งคั่งไม่ได้มีอำนาจไม่มีบารมีเหมือนกับพวกเขาอันนั้นพวกเขาก็ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อนบีที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาทั้งๆที่นบีได้ยืนยันแล้วดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องช่วยเหลือนบีเพราะว่านบีเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกมาให้ทำงานและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกนบีให้มาทำงานแล้วนะครับถ้านบีมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเมื่อคนไม่เชื่อฟังนะครับทั้งที่นบีได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแม้นบีบางคนอย่างเช่นนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามจะใช้ระยะเวลา950ปีในการตักเตือนผู้คนแต่ผู้คนยังไม่เชื่อนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องให้ความช่วยเหลือโดยการให้มีเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นในกรณีของนบีซอลแลห์นะครับในชุมชนชาวสมุทรเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนบีซอลแลห์นะครับให้บอกกับผู้คนที่ไม่เชื่อฟังท่านว่าอัลลอฮ์จะให้มีอูฐตัวเมียตัวใหญ่ตัวหนึ่งออกมาจากภูเขาคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าให้อูฐตัวเมียตัวใหญ่ตัวหนึ่งออกมาจากภูเขาการออกมาจากภูเขาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปสงสัยนะครับว่ามันออกมาจากซอกเขาหรือมันออกมาจากภูเขาเหมือนกับที่ต้นไม้เนี่ยครับที่มันงอกออกมาจากซอกหินไม่ว่าอูฐจะออกมาจากซอกเขาหรือโตรกเขานะครับหรือออกมาจากภูเขานะครับอย่างมหัศจรรย์เนี่ยนะครับก็ขอให้รู้แล้วกันว่าอูฐตัวเนี้ยเป็นอูฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอูฐที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นอูฐตัวเมียมีสีสวยตัวใหญ่แล้วก็นบีซอลแลห์ก็บอกว่าจงให้อูฐตัวเนี้ยได้กินหญ้ากินน้ำนะครับสลับกันกับอูฐของชาวสมุทรคือให้อูฐของสุบลาเนี่ยกินหญ้ากินน้ำวันหนึ่งแล้วก็วันถัดไปก็ให้อูฐของชาวสมุทรเนี่ยนะครับกินน้ำกินหญ้าสลับกันอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าอูฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ส่งมาเป็นสัญญาณเนี่ยนะครับมันกินน้ำกินหญ้านะครับเป็นจำนวนมากก็ทำให้ชาวสมุทรเนี่ยเกรงว่าหญ้าและก็น้ำจะมีเหลือไม่พอถึงอูฐของตนนะครับก็จึงลงมือฆ่าอูฐตัวนั้นพอฆ่าอูฐตัวนั้นหมายถึงว่าเป็นการทำลายเป็นการท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกแก่นบีซอลแลห์นะครับว่าให้บอกกับชาวสมุทรว่าจงร่าเริงไปอีก3วันอัลลอฮฺจะให้เวลาอีก3วันนะครับก่อนที่จะทำลายชาวสมุทรและในช่วงเวลา3วันนี้เองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนบีศ็อลแลห์ว่าให้ออกจากเมืองและพาคนที่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยออกนอกเมืองซะเพื่อที่ว่าอัลลอฮฺจะได้ทำลายถิ่นฐานบ้านช่องของชาวสมุทรนะครับเพื่อที่จะให้นบีศ็อลแลห์กับผู้ศรัทธาเนี่ยมีความปลอดภัยหลังจากนั้น3วันนะครับก็ปรากฏว่าชุมชนชาวสมุทรเนี่ยนะครับได้ถูกทำลายจนไม่มีใครที่ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในบริเวณนั้นหลงเหลืออยู่เลยนอกจากนบีซอลแลห์แล้วก็คนที่ศรัทธานี่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งไม่มีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าถิ่นฐานบ้านช่องของชาวสมุทรเนี่ยยังคงหลงเหลือมีร่องรอยมีซากปรักหักพังให้เห็นอยู่นะครับในสมัยนั้นและก็จนทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับนี่เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกแก่ชาวมักกะและเนื่องจากว่าคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นคัมภีร์ที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้จนถึงวันสิ้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานเรื่องราวของชุมชนชาวสมุทรเนี่ยก็ยังคงอยู่ให้มนุษย์ปัจจุบันได้เห็นนะครับเป็นบทเรียนว่าชุมชนไหนก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธการเชื้อเชิญการเรียกร้องของนบีต่อต้านนบีมันก็หมายความว่าคนผู้นั้นเนี่ยนะครับปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ต่อต้านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอำนาจที่สุดและในที่สุดเราก็จะทำลายชุมชนเหล่านั้นนี่เป็นบทบาทของประวัติศาสตร์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาบอกเล่าเพื่อเป็นการเตือนผู้คนนะครับให้ศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะมีอำนาจมากเพียงใดแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธอัลเลาะห์นะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ในที่สุดก็จะถูกทำลายนะครับนี่คือบทบาทของประวัติศาสตร์นะครับที่มีต่อการเชิญชวนผู้คนสู่การศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาประการถัดไปนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของนบีเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกและก็เขียนหนังสือไม่ได้ก็เหมือนกับผู้คนในแผ่นดินอาหรับนะครับซึ่งส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับในเมืองมักกะเนี่ยมีผู้คนที่สามารถอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้เนี่ยไม่กี่คนคือนับได้เลยนะครับบนนิ้วมือชาวมักกะส่วนใหญ่ชาวอาหรับส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ความรู้ที่ชาวอาหรับเนี่ยได้รับมาเนี่ยนะครับได้มาจากการที่บรรพบุรุษเนี่ยถ่ายทอดแล้วก็บอกเล่าต่อกันมาและชาวอาหรับเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเลิศสามารถที่จะจดจำเรื่องราวต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาได้อย่างแม่นยำนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของชาวอาหรับแม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับก็เหมือนกับคนที่ตาบอดเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าสามารถที่จะจำเสียงจำกลิ่นนะครับเป็นความสามารถพิเศษที่อัลเลาะห์ชดเชยให้เมื่อตามองไม่เห็นชาวอาหรับก็เช่นกันอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่อัลเลาะห์ประทานความสามารถพิเศษให้โดยการมีความจำที่เป็นเลิศนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมชาวอาหรับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถท่องจำคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งมีจำนวนถึง 6,236 อายะห์ได้แล้วก็สามารถท่องจำได้ไม่ใช่แค่จำนวน10คนหรือ20คนแต่สามารถท่องจำได้นะครับมีจำนวนนับเป็นร้อยคนนะครับที่สามารถท่องจำคัมภีร์กุรอานได้นะครับคราวนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเผยแผ่อิสลามในนครมักกะแล้วก็อพยพไปยังมะดีนะห์นะครับนอกจากชาวอาหรับในแผ่นดินอาหรับแล้วเนี่ยนะครับยังมีพวกบนีอิสรออีลอาศัยอยู่ด้วยและชาวบันีอิสรออีลเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนที่ได้รับคำพีมาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดเสียด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นพวกบันีอิสรออีลเนี่ยนะครับหรือที่ในคัมภีร์กุรอานเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัลลุลกิตาบคือชาวคัมภีร์หมายถึงว่าเขามีคัมภีร์มาก่อนหน้านี้ละอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลนะครับให้แก่พวกลูกหลานอิสราเอลนะครับดังนั้นพวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ทะนงในความรู้ของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีคัมภีร์มาก่อนและก็คัมภีร์ของชาวอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตซะบูรอินจีลเนี่ยนะครับมีการพูดถึงนบีก่อนหน้านี้รวมทั้งมีการพูดถึงเรื่องของนบีอาดัมด้วยนะครับก็มีนบีหลายคนที่กล่าวเอาไว้นะครับในคัมภีร์ไบเบิลนะครับและในคัมภีร์ไบเบิลก็มีการบอกถึงการมาของนบีคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับก็เฝ้ารออยู่ว่านบีคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นใครแล้วก็จะมาเมื่อไหร่แล้วก็พวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีความทะนงในเชื้อชาติของตัวเองว่าถ้าจะมีนบีเกิดขึ้นมาตามที่คัมภีร์ของพวกตัวเองบอกเอาไว้เนี่ยนะครับนบีผู้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นชาวอิสราเอลนะครับจะต้องเป็นชาวอิสราเอลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าสมัยนบีอีสาในอิสลามเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนบีทุกคนเนี่ยเกิดในหมู่ชนของลูกหลานอิสราเอล
ป็นพวกลูกหลานอิสราเอลทั้งนั้นเลยนะครับคนพวกนี้ก็เฝ้าคอยนะครับแม้กระทั่งนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับบอกเอาไว้ว่าตัวท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนบีครับที่คัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าจะมาเป็นนบีคนสุดท้ายนะครับแต่ว่าพวกบันีอิสราเอลนะครับก็ยังรออยู่นะครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ใช่นบีคนสุดท้ายนะครับยังต้องมีนบีคนอื่นต่อมานะครับหลังจากนบีอีสาแต่เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็อ้างตัวเป็นนบีนะครับพวกบันีอิสราเอลเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาดูถูกชาวอาหรับว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนหน้านี้และนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นชาวอาหรับเนี่ยจะมาอ้างตัวเป็นนบีได้อย่างไรนี่เป็นความอคติทางด้านเชื้อชาตินะครับที่พวกชาวบันิอิสราเอลเนี่ยมีต่อชาวอาหรับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับอัลลอฮ์จึงต้องประทานหลักฐานยืนยันให้แก่พวกบันิอิสราเอลหรือชาวอาลุลกิตาบได้รู้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาหลักฐานอะไรครับที่มายืนยันนั่นก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับผู้บันิอิสราเอลบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับอ่านหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูนะครับซึ่งเป็นภาษาคัมภีร์ของชาวบันิอิสราเอลเลยแม้แต่ภาษาอาหรับท่านนบีมูฮัมมัดก็อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องประทานหลักฐานยืนยันมานะครับโดยให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของนบีก่อนหน้าเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงนบีอาดัมคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงโนอาห์คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงอับราฮัมหรืออิบราฮีมพูดถึงอิสมาอีลพูดถึงอิสฮากพูดถึงยากูบพูดถึงโมเสสพูดถึงนบีดาวูดพูดถึงนบีสุไลมานมีอยู่ก่อนแล้วในคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ถูกประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่คือความมหัศจรรย์นะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นนบีที่แท้จริงไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่มีทางที่จะรับความรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับก็เหมือนกับเรานะครับเวลาเราจะไปหาหมอเพราะเราไม่สบายเนี่ยนะครับเราต้องไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเมื่อเราไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าหมอเนี่ยเป็นหมอที่ได้ผ่านการเรียนการฝึกอบรมมาแล้วเขาก็จะต้องมีใบประกาศนียบัตรที่ยืนยันว่าหมอเนี่ยนะครับได้เรียนมาจบมาจากไหนแต่แค่ใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาแพทยศาสตร์เนี่ยนะครับอย่างเดียวไม่พอหมอจะต้องมีใบประกอบโรคศิลป์อีกใบหนึ่งเพื่อรับรองว่าหมอคนเนี้ยที่จบมาแล้วเนี่ยได้รับการฝึกหัดนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้การรับรองนั้นหมอถึงจะทำหน้าที่ได้อันนั้นเมื่อเราไปโรงพยาบาลเราก็จะเห็นใบปริญญาใบประกอบโรคศิลป์นะครับเราก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับหมอสั่งอะไรเราก็ทำตามนั้นเราเชื่อฟังหมอตอนที่เราไม่สบายยิ่งกว่าเราเชื่อฟังพ่อแม่เสียด้วยซ้ำไปแต่ครั้งนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านมีหลักฐานอะไรจะมายืนยันล่ะท่านไม่ได้จบวิชาการศาสนามาจากมหาวิทยาลัยใดท่านอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนหนังสือไม่ได้นะครับผู้คนชาวอาหรับก็รู้ว่าท่านเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือทุกคนในแผ่นดินอาหรับรู้หมดว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วเราจะประทานอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงๆเพราะท่านยืนยันว่าท่านมาเนี่ยนะครับในฐานะเป็นนบีของอัลลอฮ์ท่านมายืนยันคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานผ่านนบีก่อนหน้านี้ก่อนหน้าสมัยท่านท่านอ้างอย่างนี้ปัญหาก็คือว่าจะเอาหลักฐานอะไรมายืนยันนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานเรื่องราวของนบีก่อนหน้านี้ให้กับท่านนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันหลักฐานที่เ
ป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจึงเป็นเสมือนกับมูจิซัตอย่างหนึ่งมูจิซัตก็คือสิ่งมหัศจรรย์นะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานนะครับใช้คำว่าอายะสัญญาณเป็นสัญญาณอายะคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอายะต่างๆถึง 6,236 อายะนะครับพหูพจน์ของคำว่าอายะเนี่ยก็คืออายาตเพราะนั้นถ้อยคำในคัมภีร์กุรอานนะครับทุกประโยคนะครับทุกอายะเนี่ยจึงเป็นสัญญาณจึงเป็นสัญญาณที่ยืนยันนะครับการมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครมาอ้างว่าเป็นผู้ที่เขียนคัมภีร์กุรอานขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงใช้คำว่าอายาตเป็นพหูพจน์เพื่อบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่านี่คือสัญญาณที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮ์ผู้ที่ประทานคัมภีร์กุรอานให้แก่มนุษยชาติแล้วก็คำว่าอายะเนี่ยนะครับก็ยังถูกนำมาใช้เพื่อบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่แสดงถึงอำนาจของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะคัมภีร์กุรอานเท่านั้นนะครับอัลลอฮ์ได้บอกให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ว่าพระองค์จะทำให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นสัญญาณหรืออายะของพระองค์ในท้องฟ้าและก็ในตัวของเขาเพราะนั้นนะครับการที่มีดวงดาวนับแสนล้านดวงโคจรกันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับโดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปควบคุมมันเนี่ยจึงเป็นอายะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่อยู่ในท้องฟ้านะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ยืนยันถึงการที่อัลลอฮ์ทรงมีอยู่และมีอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่สร้างผู้ที่ทรงจัดระเบียบผู้ที่ทรงนำทางนะครับเพราะนั้นดาวนับแสนล้านดวงการโคจรอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับที่อยู่ในท้องฟ้าจึงเป็นอายะนอกคัมภีร์กุรอานที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอ่านด้วยนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เกิดปัญญาและได้ตรึกตรองเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามได้อ่านอายะในท้องฟ้าก่อนที่คัมภีร์กุรอานจะถูกประทานลงมานะครับอายะในท้องฟ้าที่นบีอิบรอฮีมอ่านก็คือการขึ้นลงของดวงดาวการขึ้นและตกของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นอายะในท้องฟ้าที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอ่านแล้วก็เกิดความศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงมีอำนาจเห็นไหมฮะและนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนนั้นยังไม่ได้รับคัมภีร์กุรอานแต่ว่าอายะที่นบีอิบรอฮีมอ่านนะครับก็คืออายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูที่อยู่ในท้องฟ้าการสังเกตดวงดาวแล้วก็ตรึกตรองนะครับนอกจากอายะในท้องฟ้าซึ่งคนสมัยก่อนเมื่อพันกว่าปีหรือ2,000ปีเนี่ยมองเห็นแล้วยังมีสัญญาณในตัวของมนุษย์ซึ่งคนในสมัยก่อนเนี่ยยังมองไม่เห็นเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการผ่าตัดมันยังไม่มีเครื่องอุลตราซาวด์ยังไม่มีเครื่องมือเอ็กซเรย์นะครับยังไม่มีเครื่อง MRIนะครับมนุษย์เนี่ยยังมองไม่เห็นอวัยวะในตัวเองนอกจากว่าจะมีใครคนหนึ่งถูกสับถูกผ่ามาเห็นตับไตไส้พุงนะครับแต่ว่าเมื่อโลกเจริญขึ้นนะครับมีการศึกษาทางด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มนุษย์ก็ได้เห็นอายะของอัลลอฮ์ในตัวของมนุษย์นั่นก็คืออวัยวะนับร้อยชิ้นนะครับที่ถูกสร้างและถูกวางเอาไว้เหมือนกันหมดอวัยวะของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าหัวใจตับไตไส้พุงอะไรก็แล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกจัดวางระเบียบเอาไว้ว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนเหมือนกันหมดเหมือนกับที่ดวงดาวในท้องฟ้าที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาแล้วทรงจัดระเบียบเอาไว้ว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางนะครับถัดมาก็จะต้องเป็นโลกเป็นดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์จัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกันในอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นะครับอวัยวะของมนุษย์แต่ละชิ้นก็ถูกวางเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมือนกันหัวใจก้อนเท่ากำปั้นนะครับก็อยู่ตรงประมาณกลางอกที่เอียงไปทางซ้ายนิดนึงปอดอยู่ทั้งสองข้างตับไตไส้พุงถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบและไม่ได้ถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังถูกกำหนดหน้าที่การงานให้ด้วยเช่น
หัวใจต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อนาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับดาวทุกดวงที่ต้องมีหน้าที่นะครับของมันเพราะนั้นอวัยวะในร่างกายของมนุษย์และการทำงานของอวัยวะเนี่ยจึงเป็นสัญญาหรือเป็นอาญาอย่างหนึ่งให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นเพราะนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเรียนอายะกุรอานนะครับเราต้องเรียนรู้อายะของอัลลอฮ์ในคัมภีร์กุรอานซึ่งมีอยู่ในท้องฟ้าแล้วก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ด้วยนะครับก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยได้ความรู้อย่างสมบูรณ์นะครับอันนั้นก็สรุปก็คือว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานมาเพื่อที่จะเป็นสัญญาณหรือว่าเป็นอายะของพระองค์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เพื่อยืนยันการเป็นนบีนะครับต่อไปนะครับบทบาทของประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ต้องการให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นบทเรียนสำหรับเตือนสติมนุษยชาตินะครับเป็นการสอนคุณธรรมจริยธรรมอย่างเช่นเรื่องราวของการสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์ต้องการจะบอกอะไรครับอัลเลาะห์ต้องการจะบอกให้มนุษย์ได้รู้จักสถานะของตัวเองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายแต่มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายตรงที่มนุษย์เนี่ยได้รับความรู้มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีนะครับตัวนี้อัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกนะครับถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้จักตัวเองนะครับมนุษย์ก็จะวางตัวไม่ถูกบนโลกนี้และถ้าหากวางตัวผิดวางตัวเป็นใหญ่ต่างคนต่างวางตัวเป็นใหญ่นะครับเมื่อทุกคนต่างใหญ่แล้วเนี่ยโลกนี้มันจะมีความสับสนอลหม่านมีความวุ่นวายนะครับไม่ต้องมีความเป็นใหญ่หลายคนนะครับแค่2คนอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินเดียวกันนะครับบ้านเมืองมันก็วุ่นวายอย่างที่เราได้เห็นนะครับฉะนั้นเรื่องราวการสร้างนบีอาดัมเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์จะต้องการสอนคุณธรรมจริยธรรมว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างนะอย่าอหังการนะครับมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตที่อัลเลาะห์ยกย่องให้เกียรติโดยการที่พระองค์ประทานความรู้ให้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์จึงไม่มีอารยธรรมนะครับอดีตเครื่องมือเครื่องใช้อะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ควรจะต้องขอบคุณพระเจ้าให้มากๆนะครับเพราะมนุษย์มีความเหนือกว่าสัตว์เนื่องจากพระองค์ให้ความรู้นะครับนอกจากนี้แล้วพระองค์ประทานสติปัญญาประทานความสามารถให้ประทานเสรีภาพให้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประทานเสรีภาพให้แล้วเนี่ยพระองค์ก็รู้ว่าถ้ามนุษย์ใช้เสรีภาพอย่างผิดมนุษย์ก็จะได้รับภัยจากเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตนะครับเพราะนั้นพระองค์ก็สร้างบทเรียนบทหนึ่งให้กับมนุษย์ได้รู้ว่าผลของการใช้เสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตจนถึงกับฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยการที่พระองค์ได้ให้มีอิบลิสนะครับเป็นตัวแทนของอำนาจชั่วนะครับที่คอยหลอกลวงมนุษย์นะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้บอกว่าอนาคตของมนุษย์นะครับเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้และหลังจากตายไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะเชื่อฟังอิบลิสหรือเชื่อฟังพระองค์ถ้าหากว่ามนุษย์เชื่อฟังอิบลิสนะครับมนุษย์ก็จะประสบชะตากรรมเดียวกับอิบลิสเพราะว่าอิบลิสเนี่ยนะครับมันฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์และมันอาฆาตมนุษย์นะครับมันจะขอหลอกลวงลูกหลานของอาดัมคือมนุษย์เนี่ยจนถึงวันสิ้นโลกเพื่อให้พระองค์ได้ดูว่าลูกหลานของอาดัมที่พระองค์ได้ทรงให้เกียรติเนี่ยมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์พระองค์เนี่ยนะครับนอกจากสอนอาดัมในเรื่องความรู้แล้วสอนนามพระองค์ให้รู้แล้วเนี่ยพระองค์ยังสร้างบทเรียนนะครับให้แก่อาดัมได้ประจักษ์ต่อสายตา
ให้อาดัมได้เห็นเลยนะครับว่าเมื่ออิบลิสฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งให้มันก้มกราบต่ออาดัมเนี่ยมันฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยจึงอัปเปหิมันนะครับออกจากอาณาจักรของพระองค์คือสวนสวรรค์บอกอาดัมให้รู้เลยนะครับสร้างบทเรียนให้อาดัมได้เห็นเลยว่าผลของการไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺเป็นอย่างไรอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอิบลิสแม้จะถูกสร้างมาจากไฟที่มันทำนองว่ามีต้นกำเนิดเหนือกว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินแต่มันเป็นสิ่งถูกสร้างนั้นเมื่อเป็นสิ่งถูกสร้างแล้วผู้สร้างสั่งอย่างไรผู้เป็นนายสั่งอย่างไรต้องเชื่อฟังแต่เมื่อมันไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ก็อัปเปหิมันต่อหน้าอาดัมเลยนะครับเพื่อบอกให้อาดัมเนี่ยนะครับได้รู้ว่าเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับจงเชื่อฟังพระองค์นะครับคุณธรรมจริยธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสร้างอาดัมนะครับนั่นก็คือเรื่องของความละอายนะครับความละอายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์เพราะในการสร้างอาดัมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกให้เรารู้ว่าพระองค์สร้างสิ่งมีชีวิตมาแล้วพระองค์ประทานสิ่งห่อหุ้มร่างกายให้ถ้าเป็นสัตว์ก็ในรูปของขนสัตว์นะครับสัตว์ในที่อยู่ในเขตหนาวก็จะมีขนหนานุ่มนะครับเพื่อป้องกันอากาศหนาวภายนอกถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในเขตร้อนขนของมันก็จะบางนะครับเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับจะมีสิ่งห่อหุ้มร่างกายอาดัมฮาวาก็เช่นกันอัลลอฮ์สร้างมาแล้วพระองค์ก็มีเสื้อผ้าใส่ให้นะครับแต่ว่าเมื่ออาดัมฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเข้าใกล้ต้นไม้ต้องห้ามที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำล่อลวงของอิบลีสนะครับว่าถ้าเข้าไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้แล้วตัวเองจะมีอายุยืนยาวนิรันดร์กาลไม่มีวันตายเป็นอมตะนิรันดร์กาลครับในฐานะที่เป็นมนุษย์ทุกคนก็อยากจะมีอายุยืนยาวทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนก็หายาอายุวัฒนะเศรษฐีมีสตางค์พอบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะแพงอย่างไรก็ซื้อเพื่อที่จะให้ตัวเองมีอายุยืนยาวจะได้ใช้เงินที่ตัวเองเนี่ยสะสมเอาไว้อย่างมีความสุขอาดัมกับฮาวาครับก็หลงเชื่อคำหลอกลวงของอิบลิสมันแสดงตัวว่ามันปรารถนาดีกับอาดัมแล้วก็ฮาวานะนะครับไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นสิแต่ว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่ต้องห้ามไงนะครับอาดัมฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ทั้งที่ว่ามีต้นไม้เยอะแยะมีผลไม้มากมายให้กินนะครับแต่ว่าอาดัมเนี่ยไปเชื่อคำล่อลวงของอิบลิสนะครับก็ไปกินผลไม้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นจนกระทั่งไปกินผลไม้เข้านะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าของคนทั้งสองเนี่ยมันหลุดออกนะครับหลุดออกพอหลุดเสื้อผ้าหลุดปั๊บทั้งสองก็เกิดความละอายขึ้นมาดึงใบไม้เนี่ยมาปิดอวัยวะที่พึงสงวนของตัวเองตรงนี้เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์นั้นนะครับถูกสร้างมาโดยที่มีความละอายเป็นคุณสมบัติประจำตัวเพราะนั้นใครที่ไม่ละอายนะครับฮะดิษก็บอกว่าเขาก็ทำได้ทุกอย่างนะครับเขาจะไม่ต่างอะไรจากสัตว์เลยเพราะว่าสัตว์แม้จะมีขนปกคลุมร่างกายทั้งหมดแต่ว่าขนของสัตว์ที่เป็นสิ่งห่อหุ้มร่างกายของสัตว์มันไม่ได้ปกปิดอวัยวะพึงสงวนของสัตว์นะครับแต่อาดัมมีเสื้อผ้าปกปิดอวัยวะหมดทุกอย่างเพราะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาไม่เพียงที่จะห่อหุ้มร่างกายจากอากาศหนาวอากาศร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมนุษย์และเมื่อมีความละอายความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีความละอายเป็นคุณสมบัติประจำตัวนะครับถ้าหากว่าใครไม่ละอายคนก็นั้นก็สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจะสื่อให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้รู้นะครับได้รู้ว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้ว
อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความละอายและท่านนบีมุฮัมมัดก็มาบอกต่อว่าใครที่ไม่มีความละอายเป็นคุณสมบัติประจำตัวเขาก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่กลางถนนนะครับไม่ต่างอะไรจากสัตว์นะครับมนุษย์ก็จะลดสถานะของตัวเองลงมานะครับเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นบทเรียนที่เราต้องการที่จะบอกให้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับได้รู้ทีนี้เมื่ออาดัมนะครับแล้วก็ฮาวาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ละไปเชื่อฟังการล่อลวงของอิบลิสเพราะนั้นอาดัมและฮาวาก็ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับอิบลิสนะครับก็คือพระองค์ต้องให้อาดัมและฮาวาเนี่ยนะครับออกจากสวรรค์ญันนะห์ของพระองค์แล้วก็มาอยู่ที่โลกใบนี้นะครับและพระองค์ได้บอกให้รู้ว่าญันนะห์สวนสวรรค์ที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้นะครับเป็นบ้านเดิมของมนุษยชาติแต่เมื่ออาดัมฮาวาแล้วก็ลูกหลานของอาดัมมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยสร้างทางกลับบ้านเอาไว้ให้นั่นก็คือหลังจากที่อาดัมกับฮาวานะครับถูกส่งออกมายังโลกนี้ออกมาจากอาณาจักรของพระองค์คือสวรรค์ญันนะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าหลังจากที่สู่เจ้าทั้งสองคืออาดัมฮาวาเนี่ยมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับฉันจะประทานทางนำให้เพื่อใช้เป็นทางเดินกลับบ้านที่เจ้าทั้งสองเคยอยู่ก่อนหน้านี้แต่ว่าบนโลกใบนี้มีอิบลิสชัยฏอนที่จะมาออกลูกออกหลานคอยล่อลวงสู่เจ้าอยู่ด้วยนะครับอัลลอฮ์บอกเลยให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นแล้วก็มีสัตว์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ยังมีอิบลิสและก็ลูกหลานของมันคือชัยฏอนเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้บอกแก่อาดัมแล้วก็ลูกหลานคือมนุษย์เรารวมทั้งเราด้วยให้รู้ว่าบนโลกใบนี้นะครับมีลูกหลานของอิบลิสชัยฏอนอยู่ด้วยและการดูคัมภีร์กุรอานนี่เองที่เราได้รับความรู้นะครับในสิ่งที่วิทยาศาสตร์แล้วก็คนที่ไม่ได้ศรัทธาในคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้รับนั่นก็คือเรารู้ว่ามาลาอิกะฮ์ถูกสร้างมาจากรัศมีหรือแสงสว่างยินถูกสร้างมาจากไฟนะครับถูกสร้างมาจากไฟมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแต่วิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรวิญญาณซึ่งทำให้เรามีชีวิตเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่บอกถึงแม้มนุษย์จะมีความรู้อย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรเราได้รับความรู้ว่ามาลาอิกะฮ์ถูกสร้างมาจากรัศมีแสงสว่างซึ่งเรามองไม่เห็นยินถูกสร้างมาจากไฟเราได้รับความรู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่หลงผิดไปเคารพกราบไหว้บูชายินทั้งหลายที่แฝงตัวมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าออกอิทธิฤทธิ์นะครับถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณไม่เข้าใจเรื่องยินก็จะหลงผิดนะครับการทรงเจ้าเข้าผีมันก็คือการแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของอิบลิสชัยฏอนที่ต้องการจะทำให้คนหวาดกลัวและก็หลงเคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อมันแทนที่จะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดมีการทรงเจ้าเข้าผีกันขึ้นมานะครับผู้คนที่ไม่มีทางนำนะครับก็จะไปอธิษฐานไปเคารพกราบไหว้ดังที่เราเห็นอยู่แต่คนมุสลิมเราได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเรารู้ว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชจากการทรงเจ้าเข้าผีนะครับสิ่งแปลกประหลาดต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลงานของอิบลิสชัยฏอนที่จะทำให้เราเนี่ยหลงไปเคารพกราบไหว้บูชามันอันนี้เป็นความรู้พิเศษนะครับที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางเราก็ได้อยู่บนหนทาง
ที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมของเราในจันนะที่เป็นบ้านเดิมของบรรพบุรุษของเรานั่นคืออาดัมและก็ฮาวานะครับตรงนี้อัลลอฮฺประทานต้องการที่จะสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เรานะครับว่าอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับเราจะต้องอยู่อย่างละอายมีความละอายเป็นคุณสมบัติประจำตัวเราจะต้องเชื่อฟังอัลลอฮฺประทานอย่าหลงคำล่อลวงของอิบลิสชัยฏอนนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานต้องการจะบอกและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ต้องการที่จะบอกให้มนุษย์ชาติได้รู้ว่าศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานมาตั้งแต่อัลลอฮ์ส่งอาดัมมาอย่างโลกใบนี้แล้วเพราะคัมภีร์กุรอานบอกว่าหลังจากที่สู่เจ้าเนี่ยถูกส่งมาอย่างโลกนี้แล้วเราจะประทานทางนำเราจะประทานทางนำมาให้แก่สู่เจ้าถ้าหากว่าใครปฏิบัติตามทางนำเหล่านี้นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ประทานมาคนพวกนั้นก็จะประสบความสำเร็จอัลลอฮ์บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะมุสลิมจึงมีความเชื่อว่าศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาหรือเขียนขึ้นแต่ศาสนาคือทางนำที่อัลลอฮ์ประทานมาให้แก่มนุษย์ตั้งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมนุษย์คนแรกคืออาดัมและก็ฮาวามาอย่างโลกใบนี้มนุษย์มีทางนำมาแล้วนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นอัลลอฮฺสุบฮานะสร้างขึ้นมาพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่มีความรู้ไม่รู้อะไรเลยอันนี้เป็นความจริงเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความรู้เราสู้สัตว์ไม่ได้เพราะว่าลูกแพะลูกแกะลูกม้าเวลามันคลอดออกมาจากท้องแม่ของมันแค่เพียง10นาทีพอตัวแห้งมันก็ยืนได้แล้วและมันก็รู้ด้วยว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนมันเดินไปหาแม่มันแล้วก็กินนมจากแม่มันมันรู้มันแข็งแรงเร็วมากแค่10นาทีมันยืนได้แล้วแต่ทารกมนุษย์เวลาคลอดออกมากว่าจะยืนได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณปีกว่าๆนะครับกว่าจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วถ้าหากว่าทารกมนุษย์เนี่ยนะครับถูกวางเอาไว้ที่ไหนก็แล้วแต่โดยที่แม่ของทารกไม่อุ้มมาอยู่บนอกให้ดื่มนมก็แน่นอนครับทารกนั้นก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้นี่คือความอ่อนแอของมนุษย์ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาว่าอะไรเป็นที่ต้องห้ามอะไรเป็นที่อนุมัติมนุษย์ก็จะกินทุกอย่างนะครับกินกระทั่งหนูกินกระทั่งหมากินสารพัดนะครับกินบ้านกินเมืองกินได้ทุกอย่างแต่ว่าเพราะทางนำที่อัลเลาะห์ประทานให้มาที่บอกว่าอะไรเป็นที่ต้องห้ามอะไรเป็นที่อนุมัติเราจึงได้กินในสิ่งที่ดีๆและไม่ละเมิดขอบเขตในเรื่องของการกินจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นมานี่คือบทเรียนนะครับที่เวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนะครับประวัติศาสตร์ของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยจะมีบทเรียนสอนให้เราได้รู้นะครับแล้วก็หลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะได้ส่งอาดัมกับฮาวามาอย่างโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับอาดัมก็แพร่ลูกออกหลานอาดัมก็แพร่ลูกออกหลานนะครับและลูกหลานของอาดัมเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเอาไว้นะครับว่านบีอาดัมมีลูกกี่คนและมีชื่อว่าอะไรแต่ว่ามีเรื่องราวของลูกอาดัมอยู่2คนก็คือฮาบิลกับคอบิลคอบิลกับฮาบิลมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะแต่ในคัมภีร์ไบเบิลเรียกคอบิลว่าเคนคาอินหรือว่าเคนนะครับส่วนฮาบิลเนี่ยคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าอาเบลมีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับคอบิลเป็นพี่ฮาบิลเป็นน้องแต่คอบิลกับฮาบิลเนี่ยมีแฝดที่เป็นผู้หญิงลูกชายคนอื่นของอาดัมเนี่ยเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่คัมภีร์กุรอานพูดถึงเรื่องราวของคอบิลกับฮาบิลเอาไว้
ว่าสองคนเนี้ยมีคู่แฝดที่เป็นหญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามด้วยทีนี้เมื่อคอบินกับฮาบินเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มแน่นอนครับอาดัมก็ต้องการที่จะให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยได้แต่งงานกันเพื่อที่จะแพร่ลูกออกหลานกระจายมนุษย์ออกไปบนหน้าผืนแผ่นดินทีนี้ดังเวลานั้นนะครับก็ยังไม่มีผู้หญิงจากครอบครัวอื่นเกิดขึ้นเพราะว่าโลกใบนี้มีแค่ลูกของอาดัมเพราะนั้นอาดัมเนี่ยก็ต้องการให้กอบิลแต่งงานกับน้องสาวของฮาบินที่เป็นคู่แฝดและให้ฮาบินแต่งงานกับน้องสาวคู่แฝดของกอบิลสลับกันนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าอ้าวอาจารย์แต่งงานในหมู่ญาติใกล้ชิดเนี่ยมันได้เหรอตอนนั้นคัมภีร์กุรอานยังไม่ลงมามันยังไม่มีชารีอะห์และก็ยังไม่มีผู้หญิงคนอื่นจากครอบครัวอื่นดังนั้นเพื่อเป็นการแพร่หลายกระจายชายหญิงออกไปแพร่กระจายมนุษย์นะครับอัลเลาะห์จึงให้อาดัมจัดการแต่งงานในหมู่ลูกของตัวเองโดยให้กอบินแต่งงานกับน้องสาวของฮาบินและให้ฮาบินแต่งงานกับน้องสาวของกอบินแต่กอบินเนี่ยไม่พอใจกอบินต้องการที่จะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองเพราะเห็นน้องสาวของตัวเองเนี่ยสวยกว่าน้องสาวของฮาบินเมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงครับผู้เป็นพ่อคืออาดัมก็เริ่มไม่สบายใจที่ลูกเนี่ยนะครับไม่ยอมรับการเลือกการตัดสินอาดัมจึงได้บอกกับกอบินกับฮาบินว่าเอางี้ละกันถ้าลูกไม่เชื่อการตัดสินของพ่อก็ให้อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงตัดสินแต่ว่าลูกจะต้องทำการพลีอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้อัลเลาะห์เนี่ยรับการตัดสินก็ปรากฏว่ากอบิลนำเอาข้าวโพดนะครับที่ไม่สมบูรณ์นักนะครับเป็นฝักลี่บ้างอะไรแล้วแต่ใส่ตะกร้ามาวางถวายส่วนฮาบินเอาแกะตัวอ้วนมาถวายแล้วอาดัมเนี่ยก็บอกว่ารอรับการตัดสินของสวลาแล้วกันนะครับก็ปรากฏว่าเราได้มีสายฟ้าฟาดลงมานะครับที่สิ่งพีถวายของฮาบิลเป็นการตอบรับว่าอัลเลาะห์ได้ส่งรับนะครับสิ่งที่พีถวายของฮาบิลฉะนั้นเนี่ยนะครับกอบินต้องยอมรับการตัดสินของรัชพาลากอบินต้องแต่งงานกับน้องสาวของฮาบิลแล้วฮาบิลมาแต่งงานกับน้องสาวของกอบินแต่ว่ากอบินไม่พอใจการตัดสินของรัชพาลานะครับไม่พอใจเมื่อไม่พอใจนะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่ออัลเลาะห์ตัดสินแล้วนะครับก็คือว่ากอบินคิดจะฆ่าน้องของตัวเองเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยจะได้แต่งงานกับน้องสาวของฮาบิลนะครับกอบินก็ขู่อาฆาตน้องว่าฉันจะฆ่าเจ้าแต่ว่าฮาบิลบอกว่าแม้พี่จะเอื้อมมือยกมือฆ่าฉันฉันก็จะอดทนฉันจะไม่ตอบโต้พี่ฉันจะให้พี่เนี่ยแบกรับบาปจากการฆ่าฉันถ้าพี่ฆ่าฉันฉันจะไม่ต่อสู้พี่เพราะว่าอัลเลาะห์ได้ตัดสินแล้วถ้าพี่ยังฝืนการตัดสินของพระองค์พี่ต้องรับผิดชอบในการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์การตัดสินของพระองค์บาปที่สองก็คือการฆ่าฉันฉันจะไม่ตอบโต้พี่ปรากฏว่ากอบินนะครับฆ่าน้องตัวเองโดยการใช้หินทุบหัวสมัยก่อนยังไม่มีปืนเลยนะก็ใช้หินทุบหัวจนกระทั่งฮาบินเสียชีวิตพอฮาบินเสียชีวิตนะครับกอบินก็ตกใจเฮ้ยน้องตัวเองที่ตายไปอ่ะจะทำอย่างไรดีจะจัดการศพอย่างไรดีนะครับก็มองซ้ายมองขวาละลักมันจะทำยังไงดีอัลเลาะห์ก็เลยส่ง
อีกามานะครับจิกตีกันครับจนกระทั่งอีกาตัวหนึ่งเนี่ยตายไปพออีกาตัวหนึ่งตายอีกาตัวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ใช้อุ้งเล็บของมันเนี่ยขุดดินคุยดินขุดดินคุยดินแล้วก็เขี่ยอีกาที่ตายเนี่ยนะครับลงไปในหลุมดินแล้วมันก็เอาดินกลบนั้นเมื่อกอบินเนี่ยเห็นว่าโอ้โหตัวเองนี่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่สัตว์คืออีกาเนี่ยมันยังรู้จักวิธีการฝังศพอีกาที่ตายกอบินก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะนั้นกอบินก็ทำการฝังศพฮาบินน้องชายของตัวเองเพราะนั้นการฆ่ากันบนโลกใบนี้นะครับจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยลูกหลานของอาดัมแต่คนที่ฆ่านั้นนะครับก็จะต้องแบกรับบาปในการฆ่าเอาไว้นะครับหลายกระทงหนึ่งฝ่าฝืนคำสั่งไปทำลายชีวิตของคนอื่นฝ่าฝืนคำสั่งแล้วก็ทำลายชีวิตของคนอื่นฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ฆ่าคนอื่นนะครับนี่เป็นบทเรียนที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าการไม่ยอมรับการตัดสินของสุภาลาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาอะไรนะครับคือบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มากให้น้อยเนี่ยต่างกันอัลลอฮ์บอกแล้วพระองค์ให้มนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันแต่อัลลอฮ์ก็บอกวิธีการกระจายความมั่งคั่งในรูปของการซะดะเกาะห์ของซะกาตให้คนที่มีน้อยกว่านะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนกว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เราถ้าหากว่าเราไม่พอใจรัศมีลาเราไปอิจฉาคนอื่นเราก็จะมีความสุขและเมื่อเราอิจฉาคนอื่นมันจะเป็นแพ็กเกจตามมาเลยว่าจะต้องมีความริษยาอิจฉาเนี่ยนะครับมันคือความอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีไปเห็นคนอื่นเขามีแล้วก็อยากได้นะครับโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็มีความต้องการมีความอยากได้นะครับแต่พอไม่อยากให้คนอื่นนะครับมีมันก็เป็นความริษยาไปกีดกันเขานะครับหรือเห็นคนอื่นมีมากกว่าก็จะไปทำลายเขาไม่ให้มีมากกว่าตนนี่คือความริษยาคือความอาฆาตมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความสกปรกขึ้นมานะครับอันนั้นทั้งคัมภีร์กุรอานและฮะดีษเนี่ยนะครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนในอดีตเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเรานะครับเพราะนั้นในการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของบรรดาผู้คนก่อนหน้านี้เรื่องราวของบรรดานบีและเราจะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับว่าอัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกอะไรในบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่อัลเลาะห์นำเสนอไว้ในคัมภีร์กุรอานและเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับเรื่องราวของบรรดานบีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในครอบครัวมันเกิดขึ้นในครอบครัวนบีนูห์มีครอบครัวเห็นไหมฮะลูกไม่เชื่อฟังนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีครอบครัวเช่นเดียวกันนบีมูซานะครับเกิดในครอบครัวของฟาโรห์ซึ่งฟาโรห์ปฏิเสธพระเจ้าตั้งตัวเป็นพระเจ้าแต่นางอาซียะภรรยาของฟาโรห์เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องที่เกิดในครอบครัวเพราะนั้นเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ประทานมาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับที่มีชีวิตครอบครัวได้ตรึกตรองนะครับว่าเรื่องของความศรัทธานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองแต่ว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ท่านอิบนุซามบอกเอาไว้นะครับว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องให้ความรู้เรื่องราวทางศาสนาแก่ลูกของตัวเองตั้งแต่อายุ7ขวบเพื่อให้ลูกของตัวเองมีวัคซีนทางด้านจิตวิญญาณนะครับเป็นภูมิคุ้มกันการล่อลวงการทำร้ายของอิบลิสชัยฏอนนะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับที่
เราต้องเขาเรียกว่านอกจากตะฟักกุรคือคิดแล้วต้องตะดับบุรก็คือว่าตึกตองเพื่อที่จะแสวงหาฮิกมะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบฮานะได้ประทานให้แก่เราในรูปของประวัติศาสตร์บรรดานบีทั้งหลายนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้แก่พวกเราในบทเรียนวันนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องราวของนบีอาดัมการสร้างนบีอาดัมนะครับบทเรียนต่างๆที่แฝงเอาไว้ในบทเรียนการสร้างอาดัมก็คงจะพอที่จะเป็นประโยชน์แก่เราในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะมีเรื่องราวของนบีหลังจากนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นนบีฮูดนบีซอแลนะครับนบีคนอื่นๆให้เราได้เรียนรู้กันนะครับไม่เฉพาะชีวประวัติแต่เรียนรู้ถึงสิ่งที่เราได้แฝงเอาไว้ในบทเรียนเหล่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับอิฟวานไม่ถามอะไรนะเชิญครับใครมีคำถามอะไรเชิญใครมีจะเชิญเลยครับใครมีคำถามอะไรบ้างครับที่จะถามอาจารย์เป็นตรงนะครับไม่มีนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะเป็นรอมะการเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมครับอาจารย์เป็นตรงน้องจอกฝนไม่มีเลยครับ7วันวันนี้ถ้าไม่มีฝนตกเป็นรอมะเป็นเนี่ยมะนะที่ดีที่เราได้รับคนที่มานะครูสันคุณบันทึกให้ดีนะว่านี่คือหลักอะกีดะห์ที่อาจารย์มันตรงสอนมาแต่ที่คุณต้องไม่สอนพวกนี้อ่ะเวลาคุณล้อมวงอะไรก็เวลาล้อมวงน่ะคุณต้องบอกเขาว่านบีอาดัมมีลูกชื่ออะไรคุณต้องจำได้วันนี้นี่หลักอะกีดะห์ละหลักอะกีดะห์หลักอิสลามหลักอีมานหลักอิสลามรุกนอีมาน6ประการนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้จากตรงนี้มากว่าช้างอูดมันออกมาจากซอกเขาได้ไงครัวสันคุณไปสอนลูกศิษย์พวกนี้นะสอนวารับนะอูดออกมาจากซอกเขาได้ไงอาจารย์จองอันนี้เป็นมอยศาสตร์ไหมเป็นมอยศาสตร์ครับมอยศาสตร์นะสิ่งมหัศจรรย์อูดตัวเมียด้วยนะออกมาจากซอกเขาเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาที่ว่าวันก้อนเดียวคอยรีฮีวันซาดีฮีมินัลลอฮฺตาลาอัลลอฮ์กำหนดวันละดีก็ได้รอฟาดาอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดใช่ไหมอะไรได้ชี้ในลำทางเพราะฉะนั้นชาวสมุทรมันก็ฆ่าอะไรครับฆ่าอูดตัวนั้นที่มาอันนี้ต้องจำครับพ่อโคซันต้องสอนวารับทุกอาทิตย์นะที่จำไว้วันนี้คุณต้องมาทุกอาทิตย์โคซันตอนนี้ต้องก็ไม่มีอะไรก็สิ่งที่เราได้คือว่าเราได้ว่านบีอาดัมมีลูกสองคนนะแล้วก็ทำไมถึงแต่งงานกันอย่างนั้นนะครูสันต้องจำได้นะก็มีขอโทษครับครูมีลูกหลายคนแต่ว่าที่กล่าวเอาไว้แค่สองคนคือกอบินกับฮาบินกอบินกับฮาบินครับผมกอบินเป็นพี่กอบินเป็นพี่ฮาบินเป็นน้องเป็นน้องแต่การแต่งงานสลับคู่กันครับนะครับแล้วเป็นคือทั้งสองมีแฝดที่เป็นผู้หญิงแฝดผู้หญิงนะครูสันย้ำไม่ดีนะแล้วก็พี่ฆ่าน้องเสร็จแล้วไม่รู้หลักการฝังมายึดทุกวันเนี่ยฝังมาจากไหนเริ่มมาจากกอบินกับฮาบินนะและอีกาเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดูนะอีกาตกลงนกก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้จากคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะต้องขอบคุณขอสุขกฎแน่ๆหมัดของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์มากขอบคุณอาจารย์บรรจงแล้วก็อาจารย์อามินะห์มาด้วยกันนะครับขอบคุณมากที่มาให้ความรู้จากตรงนี้กับเราแล้วก็ตรงนี้เป็นหลักสูตรที่เราสอนหลักสูตรของมัวรับ15หัวข้อก็รอบบ่ายครูกับปัวสันเนี่ยจะสอนกัน2คนตั้งแต่บ่ายโมงนะครับไปถ้ามีคนเรียนสอนอันกุรอานแล้วก็สอนหลักสูตรของอาจารย์บรรจงด้วยวันนี้ลูกศิษย์ที่มาจากไซน้อยไม่มาใช่ไหมปัวสันไม่มานะวันนี้ลูกศิษย์ก็ขาดไปเพราะฉะนั้นว่าต
้องขอบคุณอาจารย์บรรจงมากเลยครับที่มาให้ความรู้ก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองอาจารย์บรรจงและครอบครัวของท่านครับเดี๋ยวคำถามแล้วก็อาจารย์บรรจงก็เดือนหน้าต้องมาทุกเดือนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับคุณมีอะไรคำถามถามเลยครับถามครับมีอะไรถามว่าถามเลยครับเอาดีครับดีครับดีมากดีมากทำไมมีคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมสลามครับครับยังติดใจอยู่นิดนึงเรื่องอิบริสกับไซตอนครับนะครับที่พอสรุปจากคำที่อาจารย์บรรยายนะครับไซตอนเป็นลูกหลานของอิบริสโอเคแล้วก็สร้างมาจากไฟครับใช่ไหมฮะซึ่งยินก็สร้างมาจากไฟใช่ครับอันเนี้ยสามอันนี้แตกต่างกันยังไง okay. อยากจะขอความชัดเจนถ้าบอกว่ายินถูกสร้างมาจากไฟเหมือนกับมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินนะครับและในหมู่มนุษย์เนี่ยก็มีทั้งคนดีคนชั่วใช่ไหมฮะยินถูกสร้างมาจากไฟและในหมู่ยินเนี่ยก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วยินที่ชั่วเนี่ยเราเรียกว่าชัยฏอนนะฮะนึกออกไหมฮะครับครับแล้วพวกนี้ออกลูกออกหลานได้นะฮะออกลูกออกหลานด้วยมันก็มีการแพร่พันธุ์เหมือนกับมนุษย์น่ะนะครับแล้วก็ถ้าเราศึกษาแล้วไปลึกๆเราก็จะพบว่าในหมู่ยินกับมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีบางตนกับบางคนแต่งงานกันมันมีแต่ผมยังไม่พูดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรื่องยาวออกมาอีกนะครับยินมันก็มีหน้าที่ในการที่จะล่อลวงเพราะว่ามันอาฆาตเอาไว้ไงว่ามันถูกส่งมาโลกใบนี้นะครับก็เพราะว่าอาดัมเนี่ยเป็นสาเหตุเพราะนั้นมันจึงอาฆาตโดยการมันบอกกับเราว่าอาดัมที่ปองส่งยกย่องนักหนาจนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยอมสุญูดยอมก้มกราบต่อมาเนี่ยนะครับมันจะล่อลวงดูแล้วให้อัลลอฮ์ได้เห็นว่ามีน้อยคนนักที่จะเชื่อฟังพระองค์นี่มันอาฆาตเอาไว้แล้วก็มันก็ทำหน้าที่นี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันจนถึงวันสิ้นโลกมันจะทำหน้าที่อันนี้อยู่นะครับเพราะนั้นความรู้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ผู้ศรัทธาเพราะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีเรื่องไม่มีได้รับทางนำเนี่ยนะครับจะไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะตกเป็นเหยื่อของอิบลิสชัยฏอนแล้วก็เป็นพวกพ้องของมันและพวกพ้องของมันเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะพวกยินที่เรียกว่าชัยฏอนเท่านั้นมนุษย์บางคนก็เป็นพวกพ้องของชัยฏอนเพราะทำหน้าที่อย่างเช่นว่าเรื่องของดื่มเรื่องสิ่งมึนเมาการพนันการเสียงติ้วเนี่ยนะครับเป็นผลงานของอิบลิสชัยฏอนแล้วก็พวกพ้องของมันสนับสนุนและพวกพ้องของมันคือใครอ่ะนะครับก็คือคนที่ส่งเสริมในเรื่องของสิ่งมึนเมาเรื่องของการพนันนะครับถ้าอย่างนั้นถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอันหนึ่งแล้วเอาเลยได้ถามเลยยินดีกาเฟสฮะกาเฟสโอ้คำว่ากาเฟสโอเคต้องการรู้ความหมายใช่ไหมครับโอเคดีครับคำว่ากาเฟสมีความหมาย2 อย่างอย่างน้อยนะครับที่เราใช้กันก็คือ1ผู้ที่ปฏิเสธคือหมายความว่าเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำสัจธรรมมาบอกแล้วคนที่ปฏิเสธเนี่ยก็เรียกว่ากาเฟรอีกความหมาย1นะครับแปลว่าคนที่เนรคุณไม่รู้คุณนะฮะหมายถึงว่าคนที่อะไรอ่ะไปเอาเลาะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่บอกว่าเทวรูปนี้ให้เจ้าพ่อเจ้าแม่อันนี้ให้ใช่ไหมก็ถือว่าเหมือนกับแบบผู้เนรคุณอ่ะนะครับคือพ่อแม่ให้สมมติยกตัวอย่างให้พ่อแม่ให้ส่งเสียการศึกษาจนกระทั่งเรียนจบแต่พอเรียนจบแล้วบอกว่าเอ้ยผมคนอื่นให้ทุนผมอันนี้พ่อแม่ให้การดูแลให้การศึกษามาตั้งแต่เมืองแรกแต่พอเรียนจบแล้วก็กลับบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนให้อันนี้เราก็เรียกว่ากาเฟรนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถไปชี้หน้าใครว่าเป็นคนกาเฟรได้นะเพื่อนเราที่ไม่ได้ยังไม่เรียนรู้อิสลามไม่ได้เป็นมุสลิมนะเราไปชี้หน้าเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นกาเฟรพูดไม่ได้นะเพราะถ้าเขาไม่ได้เป็นนะครับคือประการแรกคือว่าเราต้องนำอิสลามไปให้เขาก่อนแล้วถ้าเขาปฏิเสธเราถึงจะพูดได้และเราอย่าไปกล่าวหาคนอื่นชี้หน้าคนอื่น
ว่าเป็นกาเฟตเพราะถ้าเขาไม่ได้เป็นเราชี้เข้าไป1นิ้วอ่ะอีก3นิ้วเนี่ยมันเข้าเราต้องระวังเรื่องนี้มากๆเลยครับครับขอบคุณครับดีฮะมีถามคำถามแบบนี้ผมชอบนะครับมีใครถามคำถามอะไรไหมครับเชิญครูท่านไม่ถามอะไรบ้างเลยนะเข้าใจเลยนะครูท่านนะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์บรรจงดูอาจารย์เชิญครับดูอาปิดประชุมเลยครับสุบานะกันรอเลยครับยาสุบานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ